มอัตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้เป็นเจ้าวันจานที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564วันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน5เหนือแรม4ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตติสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดปากตางเจริญแล้วก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศให้กับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองฟังกันอย่างสะดวกสบายหลายๆสถานีหลายๆจังหวัดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศให้กับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้วันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องใหม่หลังจากที่ได้จบนางเก้าหานไปวันจันทร์ที่แล้วก็ได้นำเอาพระธรรมเทศนาปืนบ้านล้านนามหามุลนิปานสูตรมาขั้นรายการแห่งจันทร์หนึ่งวันนี้ได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกทุกเครือข่ายที่ลิงสัญญาณไปนางปัปปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเจ้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชายานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ลงมาจากวัดพุทธศิคิรีนะเจ้าก็คอยรับฟังตอนบ่ายตะกี้ลงมาได้มาถึงสถานีระยะต่างนั้น60กว่ากิโลไปกลับก็ร้อยไปเป็นปกติธรรมดากู้วันอาทิตย์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกันเวลานี้หมดไปแล้ววันนี้ชีวิตเป็นของน้อยผู้ชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ชีวิตศรัทธามีแห่งวัดหนึ่งแล้ววันนี้ก็ข้ามลงไปแล้วศรัทธาตะวันรับเหลี่ยมผ่าไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหมดไปวันหนึ่งแล้วก็นับว่าญาติโยมศรัทธาใช้ชีวิตมาหนึ่งวันเต็มๆนะข้ามมาแล้วขอให้ศรัทธาพักผ่อนบางคนก็ตั้งใจฟังธรรมะเข้าใจเป็นอย่างดีติดตามฟังทุกรายการผมว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุตั้ง Facebook Live ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดพุทธศิคิรีถ้วยขอบคุณที่แจ้งมาแล้วคือแจ้งการรับฟังมาตอนนี้ตั้งสถานีวิทยุคลื่น 98.75 ออกตามปกติในเขตอำเภอดอยหล่อแม่วางอำเภอบ้านโฮงจอมตองแถวป่าซางนี่รับได้ได้เปิดสู่ปกติหลังจากที่ปิดไป 2-3 วันเพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงใหม่แต่วันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เปิดแต่เจ้าละ
นะเพื่อแต่เจ้าแต่เจ้าก็ปะกันตอนหนึ่งแล้ววันนี้มาปะกันแถมพระครูสถิตสารคุณก็ได้เดินตามมาวันนี้คงมาออกเพียงสองตนเท่านั้นอาจารย์ทำพระครูกระยาณประโมทวัดหมดไม่เกี่ยวติศาสนาคิดต้องไปเตะที่งานอื่นได้ทราบข่าวจากท่านตะกี้นี่ตอนบ่ายนี้เพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่เดินตั้งไปไปเตะไปอู้ไปสอนไปแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมศรัทธาและก็ไล่ตนก็ทำหน้าที่สร้างศาสนาวัตถุเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวตั้งจิตใจและคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้กราบไหว้ปูชาหลายคนก็ทำหน้าที่กันโดยเฉพาะคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องสร้างคุณงามความดีคือเกิดขึ้นกับตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการหลายพื้นที่หลายสถานีโดยการข้ามคืนวันนี้ดีใจที่ศรัทธามีโอกาสรับฟังธรรมะเข้าใจธรรมะที่จะนำปาคิดใจของตัวเก่าหรือเป็นที่เพิ่มตั้งจิตตั้งใจได้เป็นอย่างดีบางคนก็โทรมาอู้จ๋าเกี่ยวกับความคล่องใจความสงสัยบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายประการด้วยกันก็น่าอนุโมทนาต้องขอขอบคุณแต่หลายคนที่โทรเข้ามาอุจารหลายเรื่องหลายราวบางทีเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันเป็นจะได้เหมือนกันของเป็นจะได้พุทธศาสนาตอนนี้เป็นจะได้พ่องความเป็นไปเป็นจะได้พ่องก็เป็นปกติธรรมดาบางคนทำถึงอันนี้สงการฟังธรรมะนี่เป็นจะได้ฟังธรรมะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็รู้เป็นอย่างดีว่าเวลาฟังแล้วถ้าเข้าใจก็เหมือนกับว่าเราเปิดสวิตช์ไฟมันแจ้งขึ้นมาเวลาค่ำขึ้นมาแบบนี้ศรัทธาลงปิดพอสวิตช์ไฟไฟฟ้าก็ดีไฟอันยังก็ตามที่ทำเพราสามารถพอหันเวลาค่ำคืนมาเดินแบบนี้ค่ำมาแล้วแต่เมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟสว่างขึ้นมาปุ๊บคนก็สามารถพอหันได้มนุษย์เฮานี้เพราะว่าพระอาทิตย์ตกสู่ขอบฟ้าไปแล้วหายไปแล้วเหลือหลายชั่วโมงเพิ่งจะโผล่ออกมาคือแถมเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์ตัวเป็นแบบนี้มานมนานแล้วในโลกล่าโลกานี้แต่ชีวิตเฮาเล่าก็หมุนไปตามวัฏจักรนี้เหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้นี่ญาติโยมศรัทธาถึงวันนี้อายุก็น้อยลงไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ก็น่าดีใจที่ศรัทธานี่พรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างเติมแต่งเอาความรู้ความเข้าใจนำมาสู่ชีวิตตัวเขาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการสร้างคุณงามความดีกับชีวิตตัวเขาทำหน้าที่ด้วยความเป็นสุขที่เกิดขึ้นหลายคนก็เกิดความสงสัยตักถามมาว่าการฟังธรรมะนี่เมียนี่ทรงจะได้ที่จริงครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์เปิ้นก็อู้ก็เทศกระจาไปนั่นไล่ตนในองค์เปิ้นเข้าใจอู้เข้าใจช้าเข้าใจเทศเข้าใจบรรยายเข้าใจอธิบายหรืออย่างโยมศรัทธาได้รู้ว่าการฟังธรรมะเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาเราฟังธรรมะแล้วเข้าใจแถมบอปอนำมาประพฤติปฏิบัติตัวจะเป็นบุญอย่างยิ่งเหมือนกับว่าเราเฮียนรู้การทำอาหารเวลาเราหิวนี่มันทุกข์ศรัทธาเวลาหิวข้าวนี่มันจะลำบากจะเกิดเวทนาคือความทุกข์เกิดขึ้นหิวนี่ลำบากแต่ถ้าว่าเขาได้กินข้าวได้กินอาหารที่ร่างกายต้องการเวทนาคือความทุกข์ร่างกายก็เบาบางลงไปเบาบางกำเดียวเท่านั้นศรัทธาเดี๋ยวก็พี่มาทุกข์แถมแล้วได้กินเมื่อเช้าเมื่อตอนหิวแถมแล้วบางคนก็เมื่อข้ามหิวแถมแล้วบางคนก็สองเวลาศรัทธาบางคนไปประพฤติปฏิบัติธรรมกินข้าวเวลาเดียวถ้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อร่างกายเบาทำให้ร่างกายสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงที่ได้กำหนด
ปฏิบัติธรรมเข้าคอดเป็นเต็มที่วันนั้นมีโยมอูจาสนทนาธรรมกันโยมคนหนึ่งบอกเอ๊ะอันนี้ส่งกันฟังธรรมนี้ดีหลายอย่างดีหลายอย่างสิ่งที่ไม่เคยฮู้ก็จะได้ฮู้สิ่งที่ฮู้ไปแล้วก็จะฮู้ยิ่งขึ้นไปธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นครูบาอาจารย์ก็มาอู้เรื่องเก่าเรื่องเดิมพระพุทธเจ้าเพิ่งกระเทศมา 2,000 กว่าปีมาแล้วเอาเรื่องธรรมะธรรมชาตินี่แหละหน้าที่นี่แหละประจำวันของมนุษย์เฮานี่แหละนำมาอู้มาจากแต่หลายคนกระตุกอยู่หันแล้วบางคนโทรมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นหลายประการหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาจากสาเหตุอันใดก็เคยอู้อยู่เป็นประจำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นปกติธรรมดาในโลกนี้นี่กับสุขกับทุกข์มันมีคู่กันจะทำดำกับขาวสว่างกับมืดสว่างนี่เมื่อวานนี่มาข้ามมามืดทำแล้วเป็นแบบนั้นสัทธาชีวิตเดียวก็ม่วนเดียวก็บ่ม่วนเดียวก็ดีใจเดียวก็เสียใจบางคนก็บางวันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางปีก็ม่วนเต้นเนี่ยใจชีวิตอย่ามีความสุขม่วนงานสามเล้าโอ้ทำมาหากินก็เป็นที่พออกพอใจสมหวังนะหลายประการที่หวังไว้นะทำอันอย่างก็ได้สมหวังตามความคิดบางครั้งบางชีวิตก็บ่เหมือนกันบางคนปีนี้อาจจะผิดหวังบางคนปีนี้จะสมหวังบางคนจะได้ดังใจบางคนบ่ได้ดังใจเป็นต้นอันนี้พอมาจากสาเหตุต่างๆกันไปมันเป็นรหัสกรรมของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้บอกว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเนี่ยเป็นอย่างกันหมดเลยสัตว์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกบ่มีปีกสัตว์มีตีนบ่มีตีนสัตว์มีตีนนักสัตว์มีตีนห้อยนะสัตว์บินเหาะเหินเดินอากาศบินหนอากาศปุ่นสัตว์อยู่ในดินอยู่ในต้นไม้โพรงไม้สัตว์ที่พอด้วยตาเปล่าวหารจะยงศรัทธาคือพอในโลกนี้นักหน่อยปัดนะล้วนแต่เป็นชีวิตที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ในโลกนี้มนุษย์มีเท่าใดศรัทธาลองคือพอแล้วนะ 6,000 7,000 กว่าล้านคนแต่หน้าตอนนี้นี่ตายยังรีบด่วนนะตายยังรีบด่วนกระทันหันนะหลายล้านคนแล้วจากโลกาพยาธิที่เข้ามารีบด่วนถ้าเอาชีวิตมนุษย์ไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านแล้วตอนนี้สถานะทุกคนก็บอกเคยรู้สึกตัวว่าจะต้องตายในลักษณะอย่างใดตายที่ไหนตายอย่างใดตายเวลาไหนภายบ่าสามารถจะกดเกณฑ์รับรู้ได้ก็แต่บุพกรรมที่ตกแต่งมาทั้งนั้นสรงฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ศรัทธาโทรมาอุจาแล้วก็บอกว่าการฟังธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลายประการบางทีสิ่งที่เขาบอกหูเขาก็หูสิ่งที่เขาคืดบ่ถึงเขาคืดถึงเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมีความทุกข์ความทุกข์ปะปนกันไปหลายคนมีความทุกข์มาตลอดมาเที่ยวตลอดชีวิตมาไม่เคยสมบัติเพราะว่าเมื่อใดจะสมบังกระเพื่อนตอนนี้อายุ50ปีแล้วท่านอาจารย์ถ้าได้59ปีแล้วจะ60แล้วก็บอกว่าก็เรื่องสมบังนี่เขาสมบังแบบได้สถานสมบังแล้วเขาจะพ้นทุกข์อีกครับคำว่าสมบังนี่เขาต้องการอันใดได้แล้วนึกว่าจะพ้นทุกข์บางคนคือว่าแบบนั้นแต่หารู้ไม่บางทีได้แล้วก็ยังทุกข์อยู่ดีบางคนนะหลายประการว่าแต่ก่อนนึกว่าขอเฮอมีอันนั่นมีอันนี้พอมีมาแล้วก็ยังทุกข์อยู่เรื่องนั้นก็เข้ามาแทรกเรื่องนี้ก็เข้ามาแทรกแถมในชีวิตแต่ละวันบางคนแทบบ่ได้ว่างเลยในความคิดของตัวเขาก็นักทุกข์ใจหลายประการด้วยกันหลายเรื่องหลายราวที่เกิดในวิถีชีวิตประจำวันนี่ลองขึ้นพอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยพร้อมเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ยังมีบ้านใหญ่ในญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ถ้าเฮาเข้าใจถ้าเฮาฮู้ว่าบ่ใช่เฮาคนเดียวและชอบบ่ใช่ครอบครัวเฮาคนเดียวเป็นแบบนั้นศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเฮาเข้าใจแบบนั้นเฮาก็สามารถที่จะ
แต่ดับความทุกข์มาได้พ่องวันนักกันน้อยนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะขอญาติโยมศรัทธาทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจไว้ผมศรัทธาถ้าเอาเข้าใจแบบนั้นถ้าความเข้าใจแบบนั้นญาติโยมศรัทธาก็จะได้หูได้เข้าใจเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังดำเนินชีวิตไปแต่ละวันนี้แต่เข้าใจญาติโยมศรัทธาอยู่ว่าบางคนก็ยิ่งปัจจุบันนี่หลายคนเรื่องความทุกข์ยากลำบากความลำบากใจที่เกิดขึ้นความลำบากใจความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นสะปะอย่างแต่ศรัทธามีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดีนะมีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อมีความขันติคือความอดทนเกิดขึ้นในใจบางคนสามารถอดทนจนบอกว่าจะอดจะได้แล้วท่านอาจารย์คุณบอกมาแบบนั้นยากแก่การจะอดทนเป็นอย่างยิ่งคุณบอกเออก็เป็นปกติธรรมดาชีวิตอยู่มาถึงร้อยปีสัทธาบอกไปเอาอดทนไปแบบนี้แหละแต่เขาใจปัญญาเอาใจปัญญาอย่างไรปัญญาคือความหูอันอย่างท่านอาจารย์ก็หูเรื่องชีวิตตัวเก่านี่แหละลองพอชีวิตคนอื่นโดยว่าเออเปิ้นปัจจัยเฮาทุกคนเดียวคนอื่นก็ทุกเฮาก็ทุกนะคนอื่นก็ทุกเฮาก็ทุกปัจจัยเฮาทุกคนเดียวนะปัจจัยเฮาทุกคนเดียวนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนอื่นก็ทุกเฮาก็ทุกแต่ทุกบ่เหมือนกันแต่ทุกใจทุกกายนี่มีประจำสังขารร่างกายแท้ๆในจิตใจแท้ๆหลายคนอาจจะบ่ได้สมหวังดังที่คิดแต่กระทุกข์ใจเกิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นจะได้นี่เฮาคิดอันใดก็บ่ได้อันนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าทุกคนคิดอันใดได้อันนั้นโลกนี้ก็อยู่ยากลำบากเหมือนกันบางคนคิดที่บ่ถูกต้องน้องศรัทธาคือสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมข้าได้แต่ความข้าได้เหล่านั้นผิดศีลผิดธรรมทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆที่ศรัทธาอุจาเข้ามาบางครั้งกับบางอย่างจะถูกต้องตามศีลธรรมแต่หน้าอนุโมทนาหน้าที่เป็นสิ่งที่ชมเชยหรือว่าเป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่งแต่เรื่องจะสมบังบ่สมบังนั้นกระสุนแท้แต่เหตุปัจจัยที่จะได้ก็บ่ได้ที่จะสมบังก็บ่สมบังในชีวิตของแต่ละคนนั้นแต่ขอบอกว่าทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งแล้วและได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงวันนี้เป็นบุญวาสนาบางทีเฮานึกว่าเอ้เฮาทุกข์แบบนี้ถ้าเฮาเตียวไปพอคนที่ทุกข์เหลือเฮานี่มิ้นดับดื่นไรประเทศบางทีเนี่ยชุมชนเออัดอย่างประเทศอินเดียที่ไปพอนี่โอ้ศรัทธาบ้านน้อยเดียวแต่แท้นี่มาถึงสัก3เมตร4เมตรอยู่กันเป็น11คนนี่อยู่กันได้อย่างนั้นคนก็ต้องอยู่แบบนั้นด้วยแรงกรรมเวลาเราเกิดมาไปเจอสภาพแบบนั้นด้วยแรงกรรมได้เป็นอัตภาพมนุษย์แต่ได้ไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นเขาจะทุกข์ใจก่อจ้าหลังถ้าเกิดจะลำบากก่อนถ้าเป็นแบบนั้นที่ไปหันมาเมื่อโอ้น่าสงสารที่ดินบ่มีอยู่ตาอ้อนนะปัญญูครับเนี่ยเพิ่นก็อยู่กินไปลำบากแต่ๆบางทีเป็นอย่างอันจริงๆแต่ตั้งเมืองไทยเฮานี่ภาคเหนือเฮานี่ญาติโยมศรัทธาสมัยก่อนเนี่ยสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยนี่ในศิลาจารึกพ่อขุนลำคำแหงแต่ละลักษณ์แต่ละเพิ่นจารึกไว้ในสมัยพระองค์ท่านสมัยนั้น 7-800 ปีก่อนในน้ำมีในน้ำมีป่าในนามีข้าวญาติโยมศรัทธาขึ้นพอตั้งสมัยก่อนนะน้ำแม่ลีก็ดีน้ำแม่ปิงก็ดีแต่ก่อนนี้น้ำไหลเอ่ยตลอดเวลาแต่ถึงวันนี้นี่ปีนี้น้ำปิงก็ดีนี่มาเคยล้นแต่ลิงสักกำเตอที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะที่อื่นอันน้ำจะท่วมบางจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ย
ศรัทธาสาธุชนลองคิดพอเนี่ยธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแบบนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่เคยเออล้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหลายๆประการเกิดขึ้นวิถีชีวิตแต่เวลาน้ำปิงยังมีหลังอยู่น้ำต่างๆใส่น้ำแต่มีหื้อกินมีหื้อไปคุดใต้ดินดูดน้ำขึ้นมาได้แต่บางประเทศนั้นบ่มีศรัทธาเป็นทะเลทรายนะประเทศที่เป็นทะเลทรายเป็นหน้าสงสารเพิ่นขออาหารการกินนี่ผู้นำประเทศจะต้องสร้างจากต่างประเทศเข้ามาทั้งนั้นแล้วทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นน่าจะต้องแลกกับประเทศอื่นเพิ่นบ่มีข้าวบ่มีนี่เข้ากินเพิ่นก็บ่มีต้องรอจากต่างประเทศอื่นเพิ่นขนมปังแหบันทีเป็นแบบนั้นนี่ลองคิดเอาเถอะสถาแต่บ้านเฮาเมืองเฮานี้ขอฮื้อมีข้าวกินต้องข้าวที่มีอยู่ขอฮื้อมีข้าวอยู่ประจําเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนบ่มีรองข้าวเลยรอซื้อกินก็มีขายในตลาดสถาถึงวันนี้บ่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนในตลาดบ่ใช่มีกูจักไปจี้บอกการมั่วควบใบเป็นการเป็นลีแต่ก่อนบ่ใช่มีขายแบบนี้ประเดี๋ยวนี้สภาพบาปกูจักของกินของมาใช้วิถีชีวิตนี่เอาไปสู่ยังแม่น้ําที่อยู่ที่เฮาเข้าใจใช้วิถีชีวิตทหารใจบางคนมีความทุกข์เข้ามาแต่ถ้าเฮาเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมชาติความเปลี่ยนไปของชีวิตแต่ละคนบ่เหมือนกันล้นแต่มาจากรหัสกรรมทั้งนั้นเฮาจะได้สบายใจได้ฮู้นะสัตว์ถ้าเฮาฮู้แบบนี้เฮาสบายใจแล้วความทุกข์มันทุกข์ใจนี่สําคัญสัตว์ทุกข์กายนี่พอทนได้นั้นแมวขาวขนใสแต่ทุกข์กายนี่สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วใจบางทีกินมาได้นอนบ่หลับดีกันรอยขึ้นเอามือไก่หน้าผากพืชอยู่ข้างหน้าเมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปได้แมวเมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะหลุดล่องไปออกจากเฮาไปได้เมื่อใดปัญหานี้มันจะคลี่คลายไปได้ฮื้อไปจะคลี่คลายไปได้เมื่อไหร่ปัญหาเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจําวันก็มีอาสามารถจะแก้ไขได้ความทุกข์ใจนะสถาโปนานทุกแก่บพอที่ไปกับเพื่อนที่ฉันก็เพราะฉะนั้นใจนี่เพราะฉะนั้นใจนี่มีความจำเป็นสำคัญแท้ๆในชีวิตประจำวันของสัตว์ทุกคนบอกว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะล่ำจะรวยมหาศาลจะเป็นเศรษฐีสักขุยเศรษฐีเป็นผู้นำประเทศแต่ละประเทศในโลกนี้มีร้อยถึงสองร้อยกว่าประเทศเล็กน้อยนี่แต่ละคนนั้นมีความทุกข์เท่านั้นหรือบ่เหมือนกันบางประเทศถ้าเอาไปเกิดในประเทศที่ดีที่งามแต่คือว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วสถาเอ๋ยประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดคือว่าแบบนั้นเข้ากับผมอาตมาภาพเพราะว่าทุกอย่างมีพร้อมนะมีหลายประการโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่แสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีฮึกศึกษามีฮึกค้นคว้าตอบโจทย์ศรัทธาได้ถ้าศรัทธาทุกมาอย่างที่โภมาอุจาว่ามีความทุกข์เราไปเสี่ยงทุกคนเกิดมาจากบ่เหลือหลอมบ่ล่างสบเวลาเทศเวลาอู้ต่างๆจะมีกรรมไปบ่พ้นสถาบันไม่เป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้บางคนโอ้ปีนี้กล้าขายบ่ม่วงบริษัทยกไปหลายที่วันนั้นจะเจ้าผู้ไปกันยงโทรมาว่าอย่าไปเพิ่นไปทํางานบริษัทเพิ่นยกไปต้องปิ๊กมากๆของน้อยของเรามาเพราะว่าบ่ฮู้จะแยกกันอันหยังบ่ได้อยู่บ้านเป็นเกือบ2ปีพองแผ่วเมื่อคืนแล้วบอกว่าบ่เป็นหยังเสียงคนนั้นพอฮู้ทํางานได้อยู่ได้ร่างกายแข็งแรงทําไปทุกหลายตีเหมือนเข้ากินทีละมื้อทีละวันก็ยังดีอยู่หรือยิงใจขึ้นล่องมาลักหยองแต่ประเทศอื่นเพิ่นลําบากเลยเฮาถ้าเข้าใจแบบนี้เฮาจะสบายใจน้อยนึงว่าคนทุกข์หรือเฮายังมีอยู่ถ้าเข้าใจแบบนี้ถ้าก้อยโอ้โหเพิ่นฟังเพิ่นก็ดีใจโอ้ท่านอาจารย์ท่านบ่ได้มาอู้จานี่แล้วเอามาขังไว้เดิมตีกันว่ามีผู้ใดมามือไว้จะไปทำงานอย่างได้บ่ได้อยู่บ้านอยู่จองมา10กว่าปีเกือบ20ปีแบบนี้พอเพิ่นเจ้าบ้านเพิ่นก็เพิ่นแย่อย่างกระทั่งไปที่ดินมีอยู่ก็ปลูกไปมีน้ำก็ซอที่น้ำเพิ่นแย่อย่างก็ปลูกไปทำไปคือได้ชีวิตรอดไปวันๆนึงอันนี้คือความเข้าใจแบบนี้เอาสบายแล้ว
ภายจะว่าจะได้กันแล้วแต่ก็นำมาขังไว้ในสุดแท้แต่วิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างมันบัดเที่ยงเขาบอกเคยขึ้นว่าบริษัทมันจะยุบแต่มันยุบแบบนี้เขาถึงจะอย่างไรล่ะแต่เขาก็ต้องดูแลร่างกายชีวิตเขาเนี่ยเปิ้นที่ยุบไปเปิ้นก็ยุบมาได้อะเป็นสองปันกว่าคนอะต้องออกจากการงานไปบอกเออเป็นยังเขามาทำงานรับจ้างไปตัวเก่าก็มีบ้านมีแห้งอยู่เนาะมีงานที่ไหนเขาก็ไปทำต่อลองซ่อมพอมาตึงบอกกันประเทศไทยถ้ามีความขยันมีความรู้มีความเข้าใจใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามบ่พุ่งเฟ้ออย่างพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9เปิ้นสร้างบารมีไว้เพื่อประสงค์ในกรชาวไทยได้ฮู้ได้เห็นได้ดำเนินวิถีชีวิตตามพระองค์ท่านเปิ้นบ่หนีเป็ดขณะเปิ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นราชามากษัตริย์เจ้าเตียงบอดีเป็นหมายคนที่แมวตายนั่นไปอยู่ในพระราชวังไปทำงานอยู่น้ำหนาข้าจะบริพารเปิ้นเปิ้นเล่าทุกฝั่งพระองค์นี่เปิ้นแมวนั่นใส่บาเปิ้นก็ใช้ทำงานหน้าที่ของท่านในเวลาใจของต่างๆเปิ้นจะใจแบบประหยัดไม่ใช่ว่าประหยัดเลยใจเหมือนกันใจเต็มที่เหมือนกันแต่เปิ้นจะใจคือถึงที่สุดเปิ้นอู่ฟังมันเล่ามาฟังเปิ้นเล่ากวนเร็วปันเนี่ยเฮาควรถ้าคนไทยใจอย่างท่านเปิ้นนี่โอ้ยปากแม้พระองค์ท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์เพิ่นก็อยู่บนดินไปอู้ไปจ๋าก็เจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยพยายามจะช่วยพระสงฆ์ในกรของเปิ้นเฮออยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขขอบคุณครับในห้วยในดอยในภูในเขาที่หลุมที่ดอนที่เพียงตั้งใต้ตั้งเหนือบนไปกุฏิในเขตของพระองค์ท่านไปแผ่วต่างประเทศนี่เราคือของพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ใจชีวิตบันเทิงใจแบบเจ้าบ้านธรรมดาตัวมันนั่งเขาปืนนั่งอู้กับเจ้าบ้านเนี่ยเราคือพอสถานเราคือเอาเถอะแต่ถ้าเราทำตามพระองค์ท่านได้ใจง่ายๆสบายแบบเรียบง่ายนะทำมาหากินปั๊บแต่บุญบารมีของแต่ละคนจะต่างกันนะความคิดมันจะเหมือนกันสัทธาเพราะกรรมมันต้องแต่งคนเข้ามาสัทธาเหินจะเหมือนกันสัทธาลูกบางคนก็เหมือนพ่อบางคนก็เหมือนแม่แต่พ่อแม่ใครเหมือนพ่อเหมือนแม่มันก็ทุกข์กับสัทธาวันนั้นโยมคนหนึ่งอย่างที่อู่ฟังเพิ่นใครรู้ลูกเพิ่นเป็นแบบนั้นใครรู้ลูกเพิ่นเป็นแบบนี้แต่บ่เป็นดังใจเพิ่นมากึดแล้วกึดแถมหลายปีที่ผ่านมานี่คือบ่ม่วนใจก็เลยอู้ให้เพิ่นฟังว่าจะไปกึดแบบนั้นลูกเขาจะฮึ่มเหมือนพ่อแม่นะแม่เขาเป็นพ่อแม่เป็นจะได้บุญเหมือนพ่อแม่ท่านอาจารย์พ่อแม่ต้องการคือเป็นแบบนี้ยังดีกว่าเพิ่นเหมือนยอมฟังพ่อแม่นะท่านอาจารย์คนผ่านมีสังฆ์บอกฟังจะได้หมดหยาบกระตำบาปพ่อแม่เขาฮึ่มเห็นนี่เขาฮึ่มทำงานแบบนี้เพิ่นบอกท่านเพิ่นอยู่แบบนั้นน่ะนี่ก็จะหาได้ไปรอดแต่ละคนบอกเหมือนกันเลยพ่อแม่เนี่ยดีแต่เนอะแต่ลูกเปิ้นบ่ยอมฟังได้ประการก็เมียเป็นรหัสกรรมสถานต้องใช้กรรมแท้ๆกรรมอันอย่างท่านอาจารย์มีคนทำก็ว่าเนี่ยลูกธรรมทวงนี่ก็ยึดนำเอาถุงใหญ่เป็นประจำผู้บันทึกอยู่แล้วมันเมื่อเช้าเมื่อค่ำใส่ถุงเร็วปันแล้วเพิ่นมาทวงนี่นะบันเทียวจากก่อนเพราะฉะนั้นเวลาสถานฟังค่ำคืนวันนี้นะไปเป็นนี่เป็นสิ่งที่ไหนกับพยายามว่าต้องไปกอละถ้ากอแล้วถ้าเกิดเพิ่นมาทวงนี่แบบนี้มาเป็นลูกหลานเพิ่นจะเอาคืนบางคนไปกู้นี่ยืมสินคนนั่นคนนี้บ่ยอมใจยอมจ่ายที่บ่ยอมใจยอมจ่ายถ้าเพิ่นเป็นนี่เฮาจากก่อนอันนั้นอาจจะหมดจะสีควายป่าแต่ถ้าว่าเพิ่นเหมือนเคยเป็นนี่เฮาจากก่อนมาแต่เฮาไปเอาของเพิ่นมาจากนี้บอกว่าจะเอาคือเพิ่นเวลาต้องอ่านเตาอีแต่เฮาบ่ใจเพิ่นแต่เพิ่นผูกเวรไว้เราคือเกิดมาจากใดก็จะทวงนี่ทุกชาติ
เพื่อบังเอิญมาเกิดเป็นลูกฟ้ากันพบวิญญาณเนี่ยมันเล่ร่อนไปบางทีถึงโอกาสจะต้องมาเป็นมนุษย์มาปะใส่พอดีมาปะใส่พอดีมาเป็นลูกเอาละใหญ่ขึ้นมาแล้วทีนี้นี่กรรมเก่าก็มาแทรกนะที่เคยเป็นเวรเป็นกรรมที่เคยเป็นหนี้ต่อกันเป็นกรรมนะจากก่อนเคยเป็นหนี้กันไว้มาจากนี้เอามาเป็นลูกเป็นหลานเอาแล้วมาทวงหนี้แถมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนั่นเอานี่พ่อแม่บ่ฮึดเดือดร้อนเดี๋ยวอันนั้นเสียไปแล้วเอาใหม่เอานี่ฮึดได้ถ้าบ่ได้จะฆ่าตัวเก่านั้นนะแม่บ่เสียได้ผมกะเออเสียดายกับลูกเฮ้ยเสียดายแม่จะไปอู้ย่าหนังลูกเฮ้ยแม่เด็กแม่จะหาฮือจะไปอู้ย่าเนื้อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพ่อจะก็คือผมก็ได้กันอันนั้นเดี๋ยวพ่อจะฮือพ่อไปซ่อมมาฮือนะพ่อกับคุณลีคุณจอยอย่างเงี้ยอย่างนั้นมีลูกสองคนแท้ๆเนี่ยเฮ้ยก็เตียวสอดลาดงนาซอกต้องแบกหน้าไปซ่อมไปไม่กินเลี้ยงไส้ยามวันดีจังได้มาแล้วบ่มวนเอาหมดแล้วสอดลาเนี่ยสถานดงพราเพิ่นจะทวงไปติ๊กจนถึงมดมันเตื้อถ้ามดกับมดเวนเออลูกตายก่อนละบันทีโดนรถชนแท้บันทีป่วยไข้ตายไปก่อนพ่อแม่เพราะว่ามดกับมดเวนกันแล้วมีครูหาเป็นอันแต่บางคนลูกข้าเจ้านี่นะท่านอาจารย์ตายไปก่อนปยุกปยาเสี่ยงไปได้ใดมุ่งต้นใดท่านประเด็นแทบจะบ่มีสักอย่างละลูกตายไปก่อนละมูเนี่ยจะได้อยู่สองเท่าลูกแห่งคนหนึ่งก็หินเป็นจันทร์ไปอยู่ต่างจังหวัดปุ๊ดไปสู่เมื่อเมื่อไหนมาเตื้อคนเรียนนึกว่าจะได้เปิ้งมาได้เปิ้งสักครั้งตายไปแห่งคนแค่จะหันได้ชัดทุกคนแต่หนุ่มก็มีแต่เข้าก็มีแต่เมื่อไว้กลางคนก็มีนี่เมื่อละหัดกามันมาป้ากันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกบางคนก็ต้องไปก่อนพ่อแม่กลับมาเสี่ยงแล้วถ้ามาอยู่แล้วไปก่อนตายจากพ่อแม่ไปพ่อแม่ก็เสี่ยงแล้วจัดนั่งทุกข์ใจลำบากใจเป็นแบบนั้นสถานแล้วขึ้นบ่อมานั่งมองทุกข์ใจเราขอบอกสถานไว้ถ้าชีวิตไหนเป็นแบบนี้บางคนมาอู้ฟังแบบก็เลยมาอู้ดังสถานนี้ว่าให้เจอปัญหาแบบนี้พอฮึดกู้เสียว่าเออเนี่ยกรรมเวรมันหมดกันไปแล้วใจกรรมใจนี่กันเสี่ยงแล้วคนก็ต้องจัดการแต่หมดกรรมหมดเวรกันไปบางคนก็ต้องทรมานแต่นึงแต่หมดกรรมหมดเวรแล้วก็ต้องบางคนก็ต้องดูแลอยู่ฮะนะบางคนเนี่ยเสียชีวิตยากแต่นึงเข้าลงเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลลูกก็ต้องดูแลลูกนี่ดีแต่นึงวันนั้นหาคนบนถ้ำมีผาเป็นจ้อมีพึ่งต่อและแตนมาเฝ้าเห็นหลายหยาดบ่ได้ขาดขึ้นวันแปลงรังกันเป็นถอยมีบ่น้อยเป็นสายก็มีด้วยปากกาอันดังกล่าวมานี่แลนานิติตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุอย่างนางปปัตตาราเลี้ยงแม่ผูกต้นก็บังโคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องนางปปัตตาราเลี้ยงแม่ผูกที่หนึ่งก็จบลงเพียงแค่นี้พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเนื้อหาสาระของนางปปัตตาราเลี้ยงแม่ที่ได้ติดเทศนาไปในทำนองแบบปืนเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายมาโจทนากันเรื่องนางปปัตตานางปตจลาเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่ทำบาปทำกรรมไว้เหมือนหลายเจนหลายชาติพระพงทรงพระสงฆ์องค์เจ้าโดยตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาก็ขอฮือพระพุทธองค์ได้เล่าถึงอดีตชาติของนางปตจลาพระพุทธองค์ก็ได้เล่าว่าตั้งหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารมีพระสงฆ์มาพุทธชาถามดังกล่าว
ถึงเรื่องนางปตาจลาคิดทำลายพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าในอดีตชาติเมื่อมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองราชกหานครมีพญาชื่อว่าโสมติแต่ยังมีคู่ครองอยู่มีความสุขกันดีมีความสุขกันยังมีบ้านบ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านมัทุปันธกามมีบ้านหลังหนึ่งเรียกมีครอบครัวแห่มครอบครัวหนึ่งอยู่ครอบครัวคนนี้ก็มีพ่อบ้านชื่อว่าสุธีมะมีภรรยาชื่อสุมาตาเขาทั้งสองเป็นคนทุกคนยากหากินโอ้ด้วยความลำบากครอบครัวนี้หาเจ้ากินข้ามหาพักหาป่ามาหาปูหาป่ามาเป็นประจำหรอสองผัวเมียนี่เอาแมวขาวมาเลี้ยงเอาแมวขาวมาเลี้ยงฮักเหมือนลูกเหมือนเต้าอันแมวขาวตัวนี้พอกสตายญาติโยมทั้งหลายจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นสัตว์ดิลฉานที่มีศีล5ศีล8เฮยกินแต่ผลหมากหลักไม้กินแต่พักแต่ไม้มันบ่กินสัตว์ที่มีวิญญาณเฮยมันบ่มีมันบ่กินบ่กินเนื้อสัตว์อีกก็แล้วกันนะเจ้าของมันไปหาปูหาป่ามาขังไว้เพื่อเอามาไว้ทำเป็นอาหารในวันเจ้าต่อไปเอามาขังไว้มันเอาไปปล่อยมัดแมวหันมาได้ละเมื่อคืนลักกาบเอาปูเอาป่าไปปล่อยมัดเออปูป่าตอนแรกเจ้าสองผัวเมียนี่บ่ฮู้หรอเอว่าไผเอามันมาลักเอาปูเอาป่าที่เขาขังไว้ในจานุกำลังตำน้ำพริกจัดดีว่าจะเอาป่ามาแกงมันสองผัวเมียมู้ปฏิกระทำบาปทำกรรมไว้นักแมวมันหันหรอบ่อยากจะฮื้อครอบครัวคนนี้เกิดมาจากนี่ก็ทุกข์ก็ยากอยู่แล้วมีกรรมมีเวรอยู่แล้วแล้วจะฮือสองผัวเมียนี่ทำบาปทำกรรมต่อไปบ่ได้ละแมวมีความคิดอย่างอันหรอชายหนุ่มเน่าและภริยาเตรียมเข้าป่าอาหารจะไปจะเอามาทำกันไปพอป่าหายมัดชายหนุ่มเน่าภริยาเตรียมนึ่งเข้าทำอาหารวู้เจ้านี่จะกินแกงป่าอย่างดีบ่ฮู้ว่าไผมาลักไปตอนแรกก็บ่ฮู้สามีภรรยาก็มาสงสัยต่างๆนานาใครฮู้ว่าเฮาถ้าเฮาใครฮู้แน่น่ะเฮาไปหาป่ามาทําไมไปหาป่ามาทําไมตกกลางคืนเฮามาพกพอจะดีเขาถึงสองก็ออกไปหาปูหาป่าหามาไว้เหมือนเดิมเอาปูเอาป่าที่ได้มาเอามาขังไว้อย่างเก่าแล้วพกพอหรอในขณะที่พกพออยู่นั้นติจานมีแมวขาวที่เลี้ยงไว้นั้นเขาย่องย่องเข้ามาเปิดในหม้อกาบเอาปูเอาปลาที่เขาขังไว้ไปปล่อยในหนองน้ำเมื่อสองผัวเมียได้หูชัดดังอันก็มาปรึกษากันเอ๊ะเฮาจะแย่งใดเนี่ยกับแมวตัวเนี้ยแมวตัวนี้เป็นแมวมีศีลมีธรรมมันบ่ยอมกินเนื้อสัตว์ใดๆสองผัวเมียอู้จากันเฮ้ยเฮาจะฆ่ามันก็บ่ได้จะฆ่าแมวนี่บ่ได้เด็ดขาดนะโบราณเปิ้นว่าไว้ว่าการฆ่าแมวนี่นะเหมือนกับฆ่าตุ๊กฆ่าพระตนหนึ่งเหมือนฆ่าตุฆ่าพระผู้มีศีลมีธรรมบาปกรรมนักเน้อสองผัวเมียก็มาปรึกษากันเฮาจะเอาอย่างใดเดี๋ยวนี้เฮาควรเอาไปปล่อยเอาไว้บ่ได้ละแมวเนี่ยอย่างอั้นเฮาบ่ได้กินปูกินปลาละตกลงเอาไปปล่อยแมวมันได้ยินสองผัวเมียอู้ปรึกษากันอย่างอั้นแมวก็ตกใจโอ้จะเอาข้าไปปล่อยในสัตว์ในป่าในโดงมีแต่สัตว์ร้ายต่างๆนานาโอ้ไปโท
รู้มั้ยฮัลโหลว่างไดโอ้ต้องหลัง 7:00 นเด้อผมโทรมาถามขออภัยตัวแมวหูตกใจล่ะเอ๊ะข้าจะเอาข้าไปปล่อยในป่าในดงมีแต่สัตว์ต่างๆนั่นนะเอาเถอะอย่างได้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามเวรของไผของมันเถอะสองสามีนำเอาแมวสองสามีภรรยาสามีเอากระสอบมายับแมวเข้าใส่แมวก็บอกว่ายังบัดดิ้นบัดตวงหรือมันเป็นไปตามกรรมของไผของมันเถอะสองผัวเมียสปายกระสอบถุงแมวเข้าไปในป่าในดงเข้าไปในป่าในบงไปไกลบ่ฮื้มปิ๊กมาได้ไกลพอสมควรไปปะใส่ตางสามแพ่งตามสามแพ่งก็เอากระสอบวางไว้ล่ะที่หันปล่อยแมวเดินไปตามยถากรรมของมันส่วนสองผัวเมียก็เดินปิ๊กบ้านแมวขาวจะเป็นตายร้ายดีอย่างใดพอสถาญาติโยมทั้งหลายก้อยติดตามรับฟังในตอนต่อไปสำหรับเจ้านี้นางปปตาราเลี้ยงแม่ก็จบลงเพียงแค่นี้ตอนที่หนึ่งก้อยติดตามรับฟังในวันโอกาสปันนาในผูกต่อไปพอสถาญาติโยมทั้งหลายเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่081-289-8992 081-289-8992บอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาไปก็ขอขอบคุณอนุโมทนาพ่อมาหมื่นบ้านลงบัวตำบลแม่กาเฮาเนี่ยได้ร่วมทําบุญปูจากันเทศมาก็ขอขอบคุณอนุโมทนาโดยเจริญพรโทรมาจากไหนเปิดแทนให้น้องการโอ้ไม่ใส่ทองโอ้ไม่ใส่ทองจำแล้วนี่บ่ได้ฟังหมอนัทเนี่ยนั่นกะ4-5เจ้าโอ้เบียดสินแล้วนี่เตธรรมมันเนี่ยมหามุลานิปานสูตรโอ้เสียดายโอ้แล้วก็สรุปให้ฟังแมวมีสินก็ยอมไปปล่อยเนาะแม่แต่สัตว์ดิเรกชันโอ้คนเฮามันหันไปกินเหรอหันไปกินแทนที่จะเลี้ยงไว้โอ้แมวประวัติเหมือนนั้นครูบาศรีวิชัยเนาะนะคะพวกแม่ก็นำมาขังยาเก่งใส่คอมาปล่อยหนองเองจ้าทำนองนั้นอ่ะจ้าขอบคุณไม่ใส่ทองเนอะตั้งใจนะจ้าสัจเจนจ้าธรรมศาสตร์จ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนจากแม่ครูลาวันบ้านเมืองที่หลวงเจ้าโอ้แม่ครูลาวันแม่ครูลาวันลาวันเนาะเจ้าลาวันกุยคำโอ้กุยคำกะเจ้าเมื่อก่อนก็สอนลงตำบลแม่ก้าเนี่ยอันกำสอนนั้นโรงเรียนวัดหงงูอันกะโรงเรียนต้นตันนะเจ้าแล้วก็ย้ายไปปีกไปลำพูนบ้านเกิดโอ้เหมือนแล้วเนาะเจ้าที่ตามท่านอยู่เสมอนะเจ้าเออขอบคุณแม่ครูเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนกะวาสาธุท่านครูโอ้พ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ฝนตกก่อนที่เวียงป้าเป้าตกแต่ว่าวันนี้ตกครับวันนี้บ่ตกครับเออตกควายกันหมดอ่ะวันวาเนี่ยมันวามคืนวันวาเออตกควายหมดอ่ะโอ้ตั้งชัยอืมตั้งชัยประการเนี่ยลมฝนนักลมมี
ช่วงนี้กับฝนครับตึงลมตึงฝนหันเป็นลงคลิปที่ใช้ประการเออขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนแม่ตุกลับไว้สาเก้าฟังอยู่เรื่อยเขาบ่นทำอย่างนี้เนาะฟังชัดเจนดีเนาะแม่ตุเนาะฟังชัดเจนดีหูกินดูแมวเนาะโอ้ขนาดว่าแมวมีศีลมีธรรมแมวมีศีลเป็นผู้มีบุญญาบารมีฟังไปเมื่อวันนั้นนี่นะเออฟังไปเรื่อยๆเนอะอ้าวทั้งเหมือนประจำโอ้ขอบคุณแม่ตุ้เนอะบุญรักษาจ้าผู้กำลังใจนะเอออยู่ดีมีสุขเจริญพรแม่หลวงจะไปแต่เจ้าโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนเจ้าแต่ว่านี่ฝนตกประจำวันซืนแหละโอ้วันซืนวันซืนเมื่อคืนกะตกหนักกะเจ้าเออตกหนักพอสมควรยาวพอสมควรฟังมาให้พอดีจ้าอืมอืมอืมปอจุ่มเหรอเฮ้ยปอจุ่มปอจุ่มกันนะจุ่มดีตกดักไปยืนกันนะเจ้าฝนลงละดูกะฮะโอ้มันธรรมดามันต้องสื่อกันฮะเชื่อมันกับเดือนสี่มันกับจะตกแต่ว่าเตียงมันเนี่ยเออก็ว่ามันบ่าวซีบ่ามีวี่แววนั่นอันนี้มันมีวี่แววแต่นั่นแหละมันตกมันขอบคุณแม่หลวงเออเจ้าขอกำลังใจเจ้าค่ะไหมเจริญปอนแม่หลวงสายฝนจันกุณะน้องผ้าขาวเจริญปอนเจ้ากับพระศาสดาเจ้ารันตะคุโทรมาจากบ้านศรีละพรโอ้แม่สุบ้านศรีละพรศรีเตี้ยบ้านทองหลับปูนเออแม่แม่ยังก็แม่สุกแก้วเจ้าโอ้แม่สุกแก้วศรีละพรโอ้ฟังจะฟังนางตะกะลากำลังผูกต้นเรื่องอยู่เนาะเลี้ยงแม่เนี่ยแม่แม่น่ะกำลังผูกแรกเริ่มเรื่องใหม่เออท่านตะคุตลอดเด้อขอบคุณเนอะเจ้าทุกวันจันทร์เลยนะเจ้าเด้อโอ้ฟังไปถึงวันเนอเป็นบุญเป็นกุศลฟังกันนักเออฟังกันนักกันหลายนะบุญละเออดีละฟังช่วยกันฟังเนอเจ้าบุญรักษาเจริญปอนจะเริญปอนไว้สาท่านครูครับอ๋อพ่อประเสริฐเนาะครับผลงานประเสริฐบันไดแดงที่กันนาน้อยเข้าที่ตามแล้วฟังท่านครูประจำตลอดครับพ่อนานพ่อนานฟังชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับม่วนเนี่ยเทศไปกับเขาเข้าใจเร็วดีพ่อนานประเสริฐอีเนาะครับพ่อนานประเสริฐครับเอออยู่อันนานเนาะครับแถวนานครับอำเภอนาน้อยนะครับโอ้นาน้อยโอ้นาน้อยหนาวก็นาน้อยอ่ะยังอันฮอตอยู่ครับอันฮอตเออบอดไทยมอกเดียวกันเนี้ยครับแต่ผ้าฝนแต่ใครมีมืดกว่าได้ครับโอ้ขอบคุณขอบคุณพ่อหนานเนอร์ครับกำลังใจท่านครูจะเจริญปอนจะเจริญปอนจะเจริญปอนโอ้สายลุดไปสายลุดไปฟังแล้วก็คือมันได้สาระนำไปพินิจพิจารณาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีศีลมีธรรมพอกสตาบากินเนื้อสัตว์หันเจ้าของมันจะทำบาปทำกรรมเพื่อเจริญปอนเจริญปอน9226เจริญปอนมาจากการแทนพระครูครับโอ้พระหลวงกะครับครับพระหลวงอยู่ฮะอยู่ข้าอยู่สันติสุขด้วยครับสันติสุขเนาะพระหลวงน้อยเนาะเออครับครับอยู่เป็นชะตาวัฏสถานในที่นี้ครับโอ้สันติสุขเวียงป่าเป้านี่ด่ะครับฟังชัดเจนดีเนาะฮะฟังชัดเจนดีครับฟังเพลงประกอบรายการนั่นหวั่นดีเนาะอันกะเป็นแกนนะเฉยแทนพ่อครูนะอ๋อยมออกรายการเออยมหนงอันดอยสุเตเปิ้นทําฮือก้าโอ้ม่วนเออยมยมหนงเออคนหนงคนหนงฟังทําในตอนม่วนเนาะไปปะเปิ้นที่ไปปะเปิ้นที่วัดนะกะวัดไอ้อย่างก็ที่เฮาไปยกชัดแล้วอ่ะวัดท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอ่ะวัดดอนจันวัดดอนจันไปปะโยมโดยสุติปุณอุจาว่าใครใครมีเพลงประจำก้อยเปิ้ลก็ไปบรรยายเปิ้ลก็ไปแต่งฮื้อ
แต่งคือก็ขอขอบคุณคุณหนุ่งอีพ่อหลวงพ่อหลวงน้อยฟังชัดเจนดีน้อครับครับฟังชัดเจนดีครับอ๋อต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญรักษาฟังทำบ้างในม่วนนะเออฟังไปเรื่อยๆฟังเป็นอารมณ์โอ้ม่วนคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังแล้วก็จิ้นอกจิ้นใจเออเป็นโอสถอันหนึ่งเนาะทำให้จิตใจจุ่มเย็นได้ฟังธรรมคำสอนมันบ่ค่อยมีแล้วนะโอ้มันก็กันต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์เนาะช่วยกันอนุรักษ์มีหลายหลากถนัดไผถนัดมันเนาะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อบ่ฮื้อมันได้สูญได้หายเรื่องมรดกธรรมกรรมเมืองของเฮามันบ่เอามาติดออกไปก็บ่เคยฮู้เรื่องเนาะนั่นแหละต้องช่วยกันอนุรักษ์ขอขอบคุณพ่อหลวงเด้อขอบคุณมากบุญรักษาดีมีสุขเมื่อฟังแล้วก็คือมันได้สาระนำไปพินิจพิจารณาอันใดดีก้อนไกเอาไปใช้กับเอาตันทั้งหลายเมื่อฟังแล้วบัดใจว่าฟังทะลุฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็ปฏิบัติไปในทางที่บัดดีบางงามเหมือนเก่าเหมือนเดิมต้องพัฒนาปรับปรุงฟังแล้วได้เอามาปรับปรุง